ลงทะเบียนตรงนี้เลยไหมคะตรงนี้ได้เลยค่ะชื่ออะไรคะยาหยีค่ะเชิญเข้างานได้เลยค่ะขยับไปจะนั่งกับแฟนตรงนี้แต่ฉันมาก่อนนะคะแล้วข้างหลังก็ว่างตั้งเยอะแต่เจ้านายเธอก็มากู้เงินแฟนฉันนะแล้วยังมีหน้านั่งตรงนี้อีกเหรอแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนี่คะเจ้านายฉันกู้เงินคุณก็เป็นเรื่องของธุรกิจแต่ตอนนี้เรามางานประมูลภาพก็คนละงานกันนะคะฉันไม่สนโจนาให้เกียรติเจ้านี้ด้วยนะคะ Sit here Okay นี่บริษัทฉันใหญ่ที่สุดเนี่ยทำไมฉันไม่ได้นั่งหน้าเธอกล้าดีไงมายืนค้ำหัวฉันฉันไม่สนใจหรอกฉันรู้แค่ว่าบริษัทฉันใหญ่ที่สุดทำไมฉันต้องไปนั่งข้างหลังด้วยแหมแหมแหมกล้าพูดนะว่าบริษัทตัวเองใหญ่เนี่ยนี่ทำมางานนี้ด้วยหรอบริษัทใหญ่ก็จริงนะแต่ได้ข่าวว่ามีแต่หนี้ไม่ใช่หรอบริษัทฉันทำกำไรไปตั้งหลายร้อยล้านฉันก็ควรได้นั่งข้างหน้าสิงานที่แล้วฉันอุตส่าห์ไม่ตอบโต้เธอนะแต่บริษัทฉันใหญ่กว่าบริษัทฉันกำไรเยอะกว่าแต่บริษัทฉันน่ะทั้งใหญ่กว่ากำไรเยอะกว่าแล้วก็อำนาจมากกว่าพวกเธอจะทำไหม She's right ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเกิดอะไรกันขึ้นคะคุณมาก็ดีแหละไหนคุณบอกสิว่าใครได้นั่งข้างหน้าแต่ฉันได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าใครต้องนั่งตรงไหนไม่ได้ทำอ่ะมันควรจะเรียงตามฐานะปะเอาอะไรมาตัดสินเนี่ยเราใช้วิธีการจับฉลากค่ะและคนที่จับก็คือคุณกุลวีค่ะนั่นมันศิลปินที่วาดรูปนี่ใช่แล้วค่ะยังไงพวกคุณควรจะโฟกัสที่รูปภาพมากกว่ายังไงเชิญนั่งก่อนนะคะขอตัวก่อนค่ะเออก็ได้เธอจับฉลากได้ข้างหน้าไม่ใช่เหรอนั่งดิคนมันโชคดีอ่ะcome sit here สวัสดีค่ะวันนี้คนเยอะไหมค่ะอีก3บริษัทเขาสะดวกประมูลทางออนไลน์ค่ะอ๋อนี่เธอชื่ออะไรอ่ะเราชื่ออาหยีนี่เธอรู้ไหมถ้าเจ้านายไม่เพิ่มเงินพิเศษให้ฉันนะฉันไม่มาหรอกเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าอีกลุงมาขายลอตเตอรี่เหรอนี่เป็นงานประมูลภาพนะออกไปซะลุงไม่ต้องไปไหนหรอกค่ะนั่งที่หนูก็ได้ค่ะนี่เธอเดี๋ยวคุณลุงไปนั่งข้างหลังกับหนูก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเป็นพิธีกรดำเนินงานประมูลภาพในวันนี้นะคะ Welcome to the photo auction ceremonyเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะภาพแรกเป็นภาพของครอบครัวกระต่ายค่ะฉันขอเปิดที่200,000ค่ะคุณลูกนก200,000ค่ะฉันให้500,000ค่ะคุณเฟิร์น500,000ค่ะผมให้700,000ครับคุณนัท700,000ค่ะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะไม่น่าจะมีแล้วมั้งครับที่นี่มีแต่บริษัทกระต่ายกระจอก Let's get it for 1,000,000ฉันให้ล้านนึงค่ะ1,000,000 บาทค่ะมีใครให้มากกว่านี้อีกไหมคะรูปนี้คุณลูกนกได้ไปนะคะมาต่อภาพที่2นะคะภาพม้าพยศค่ะประเดิมที่100,000 บาทค่ะ200,000ค่ะคุณลูกนก200,000นะคะ300,000ค่ะถ้าประมูลไปหรือเปล่าเนี่ยมาต่อกันดีกว่าค่ะคุณนัท400,000นะคะฉันให้เลยค่ะ1,000,000คุณเฟิร์น1,000,000 บาทมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะคงไม่มีใครให้มากกว่าฉันแล้วล่ะค่ะรูปนี้ต้องเป็นของฉันไม่มีใครให้แล้วใช่ไหมคะงั้นภาพนี้เป็นของคุณเฟิร์นค่ะไม่มีใครสู้ได้หรอกต่อไปภาพที่3นะคะเป็นภาพสำหรับการกุศลไม่ได้เปิดประมูลราคา100,000 บาทมีใครสนใจไหมคะรูปนี้ราคาไม่กี่บาทฉันไม่เอาหรอกเอาไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแต่ถ้าผมได้ไปเนี่ยก็น่าจะเอาไปทิ้งอะไม่น่าเลยฉันไม่อยากได้หรอกเธอคนนั้นน่ะเอาไปสิอีกน้อยจะได้มีอะไรกลับบ้าน100,000ค่ะฉันรับรูปนี้เองค่ะเธอได้รูปนี้ก็บุญแล้วนะค่ะงานศิลปะไม่ได้ตีค่าด้วยราคาแต่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะต่อไปนะคะเป็นภาพมาสเตอร์พีซของวันนี้เลยค่ะผมให้100,000เลยคุณนัท100,000ค่ะพี่เธอจะแย่งฉันเหรอ1,500,000ค่ะคุณเฟิร์น1,500,000ค่ะ
Let's get that masterpiece. ฉันค่ะฉันให้3ล้านค่ะคุณลูกนก3ล้านค่ะ3ล้าน 100,000 ค่ะผมให้4ล้านครับ5ล้านค่ะฉันให้6ล้านค่ะผมให้10ล้านครับ10ล้านพลาดไปแล้วทำไมลุงทำแบบนี้ล่ะครับถ้าผมไม่ได้ภาพนี้เนี่ยผมต้องตกงานนะครับลุงนักทำไมขึ้น get up ภาพนี้สวยมากเลยนะคะคุณลุงดีใจด้วยนะคะที่ได้ภาพนี้ไปสวัสดีค่ะคุณกุลวีเป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้เจอนี่คุณลุงคือใช่ลุงเองที่เป็นเจ้าของภาพเนี่ยทำไมถึงประมูลรูปตัวเองล่ะคะราคาประมูลสูงสุดอยู่ที่6ล้านเลยนะคะคนพวกเนี้ยเขาดูถูกศิลปินย่ำยีศิลปะเขาไม่คู่ควรกับรูปนี้หรอกเพราะศิลปะนะมันตีค่าเป็นเงินไม่ได้หรอกครับมันมีค่าทางจิตใจเมื่อกี้หนูประมูลไปเท่าไหร่นะ3ล้าน 100,000 บาทค่ะงั้นลุงให้หนูในราคานั้นเลยจริงเหรอคะขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะ